สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการหน่วยกู้ชีพกลางดงรายงานอุบัติเหตุตั้งแต่เวลา 16:00 น.ของวันที่ 13 มกราคม 2567 ได้รับแจ้งอุบัติเหตุเคสใหญ่เนินกลางดงรถกู้ชีพกลางดง0210และชุดเคลื่อนที่เร็วรถกู้ชีพสีมามงคล01ออกตรวจสอบถนนมิตรภาพขาเข้ากิโลเมตร 37 ลงเนินกลางดงตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเคสที่1รถยนต์ชนกัน2คันห่างจากจุดเดิมนิดหน่อยเป็นเคสที่2ชนกันซ้ำซ้อนอีก5คันและมีอีกเคสที่3หักหลบโดยเคส2เป็นรถบรรทุกเทลเลอร์ลงข้างทางที่เกิดเหตุผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นชาย1รายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลโดยผู้บาดเจ็บมีแผลฉีกขาดขนาดใหญ่กลางศีรษะขาขวาท่อนบนผิดรูปมีรอยช้ำตามร่างกายมีอาการสับสนถามตอบไม่รู้เรื่องและมีอาการเหงื่อออกตัวเย็นจึงแจ้งขอรถ ALS โรงพยาบาลมวกเหล็กออกร่วมในเวลาต่อมาผู้บาดเจ็บไม่หายใจจึงเริ่มทำ CPR ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจก่อนย้ายขึ้นรถนำส่งโรงพยาบาลระหว่างนำส่งยังคงดำเนินการ CPR และช่วยกระตุ้นหัวใจตลอดต่อมาแพทย์แจ้งว่าผู้บาดเจ็บได้เสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมวกเหล็กส่งผลการจราจรกีดขวาง1ช่องจราจรขวา